ค่ะวันนี้ลุงตู่ให้สัมภาษณ์ประโยคเดียวสั้นๆแต่ก่อนที่เราจะไปฟังสัมภาษณ์ลุงตู่เราย้อนกลับไปดูประโยคที่ลุงป้อมพูดแล้วอาจจะไปเสียดแทงใจดำตอนที่นั่งอยู่ข้างลุงมิ่งอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอแล้วไปพูดตำนองว่าเอ้ยเขาไปแล้วโอ้โหนี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงน้องก็คิดว่าไม่มีคนได้ยินพี่ไม่รักน้องแล้วเลยลองไปฟังดูประโยคนี้ค่ะผมตอบแทนได้ไหมครับท่านไปแล้วแล้วออกไปแล้วเขาบอกว่าคุณมิ่งขวัญก็บอกว่าออกไปแล้วไงเขาเริ่มบอกว่าไปแล้วโอ้อย่าครับมันจะอาจจะมีหลายคนละเรื่องครับเดี๋ยวผมเนี่ย3 คำแต่พูด3 ครั้งอ่ะเขาไปแล้วพี่ชัดถ้าเป็นพี่ชัดรู้สึกไงคือเป็นพี่ไม่รู้สึกหรอกเพราะพี่ไปแล้วแต่ว่าแต่บางคนใจมันยังไม่ไปอ่ะพี่ตู่เนี่ยเขาเรียกว่าจะไปก็ไม่รู้ว่าไปไม่ไปยึกยักตายกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเขาเรียกก็ยังรักพี่ป้อมอยู่อ๋อแล้วนี่เดี๋ยวนี้มีน้องใหม่นะพอมีน้องมิ่งเนี่ยลืมน้องตู่แล้วเสียงแข็งนะอันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ความรู้สึกตู่รู้สึกแต่จริงๆตู่ไม่ควรรู้สึกเพราะพี่ป้อมเขาทำให้คุณมาตั้ง8 ปีเยอะแล้วนะคุณตู่นี่คุณต้องเข้าใจแล้วเธอไปดึงคนอื่นมาก่อนแล้วเธอไปตั้งพรรคของเธอเธอไปทำอะไรของเธอเธอไม่ให้ตำแหน่งพี่ป้อมที่เขาควรจะมีดูแลอะไรก็เอาไปดูแลน้ำอย่างเดียวแต่น้ำก็เงินเยอะนะพี่ป้อมบริหารจัดการน้ำนะเป็น100 ล้านนะจ๊ะพี่ป้อมจะทำเป็นเล่นนะของเหลวที่เป็นน้ำเป็นเงินเป็นทองเลยตอนนี้เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยตู่แกเป็นคนมีความรู้สึกแบบนี้แหละขี้น้อยใจผมไม่รู้ว่าในชีวิตครอบครัวแกจะขี้น้อยใจกับคุณน้องหรือเปล่าอ๋อนะแต่ว่าเอากรณีนี้แล้วกันคุณตู่ต้องทำใจด้วยนะว่าคุณเป็นคนเดินออกไปเองนี่อันที่หนึ่งนี่เราพูดถึงปัญหาครอบครัวหรือปัญหาประเทศชาติอยู่ครับเขาพี่น้องกันก็เขาบอกว่าพี่น้องกันแม่ก็คือว่าคุณต้องทำใจนะคุณตู่คุณเป็นคนเดินออกไปจากน้องเขาจากพี่เขาแต่นี้พอไปแล้วเนี่ยคุณยังจะยึกยักอะไรอีกแล้วก็ไปรับนะคุณก็ไปของคุณสิแล้วพี่เขาเนี่ยก็มีน้องมิ่งมาน้องใหม่มาน้องมิ่งมาแล้วน้องมิ่งเขาเก่งนะเนี่ยเขาจะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วอุ้ยตายแคนดิเดตเลยแถลงข่าวนี่เขาแทบจะนั้นไมโครโฟนอยู่กับแกคนเดียวใช่อ่ะเอาไปฟังอารมณ์น้อยใจเปล่าของลุงตู่วันนี้นะตอบคำถามนักข่าวย้อนถามบิ๊กป้อมตกลงผมไม่ได้อยู่พลังประชารัฐแล้วหรือถ้าผมเป็นป้อมตอบนะก็ไม่ได้อยู่แล้วดิที่ผ่านมาเองก็ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคเท่าหน่อยใช่ค่ะหมายถึงผมเป็นนายกมาแล้วตีมาเนี่ยครับพลังประชารัฐเป็นคนรับผิดชอบนะค่ะแล้วท่านนายกจะให้สนับสนุนต่อไหมคะท่านนายกจะให้พรรคพลังประชารัฐสนับสนุนเป็นนายกเป็นแคนดิเดตต่อไหมคะอ๋อถ้าขอมาก็จะไปให้ใช่ไหมคะจะไปต่อก็จะชนกับพรรครวมไทยสร้างชาติไหมฮะไม่มีคำตอบยังไม่มีคำตอบราคาพรรคต่างๆเขาเริ่มชัดเจนกันแล้วท่านนายกคนก็รอฟังท่านนายกอยู่ด่าเขารอฟังที่เพราะท่านนายกเขาก็มีความหวังกับท่านนายกอยู่ในส่วนของคนที่เขาอยากให้ท่านนายกไปต่ออย่างเงี้ยประชาชนค่ะบางส่วนก็จะไกลๆหน่อยแต่ขนาดพูดไกลๆหูก็ยังได้ยินนะเขาถามบอกว่าเมื่อวานลุงป้อมบอกว่านายกไม่ได้อยู่กับพลังประชารัฐแล้วอุ้ยขาชะงักหยุดกึกเลยจะก้าวเข้าไปไม่ได้ก้าวหันมาถามขาอ่อนเลยนะขาอ่อนทันทีเลยหยุดกึกเลยหันมามองเลยแล้วบอกว่าตกลงไม่ได้อยู่แล้วเหรอเนี่ยตกลงไม่ได้อยู่แล้วเหรอก่อนจะพูดว่าผมเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคพลังประชารัฐเป็นคนสนับสนุนผมนะเข้าใจไหมนักข่าวก็ยัดต่อเลยเอาไหนๆก็หยุดแล้วนะบอกว่าแล้วจะให้พรรคพลังประชารัฐเขาสนับสนุนเป็นแคนดิเดตต่อไหมล่ะคะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบต่อว่าก็ยังไม่เห็นมีใครเขาเสนอขอมานี่มีอย่างนี้นะมีประโยคนี้ด้วยนะพี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักการเมืองที่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวนะไม่มีความชัดเจนพี่ส่วนรวมก็ได้ค่ะไม่มีความชัดเจนคือส่วนตัวผมแต่ผมพูดออกทีวีเพราะว่าไม่มีความชัดเจนเอางี้ดีกว่าถ้าลุงป้อมขอไปแล้วเขาปฏิเสธเขาจะไปอยู่กับผลิตภัณฑ์ว่า เพราะงั้นไม่มีใครเขาขอคุณแล้วไม่มีใครเขาขอแล้วนะขนาดเขาเอาคุณมาเป็นนายกคุณเคยเลี้ยงพรรคพลังประชารัฐไหมไม่เคยใช่ไหมไม่เคยเลยคุณสังเกตไหมล่ะเพราะว่าเขาถือว่าพรรคนี้ของพี่ป้อมพี่ป้อมอยู่ในมือผมอยู่แล้วเขาเรียกหมูในอวยเอาจริงเพราะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแกไม่ต้องเลี้ยงเลยไม่ต้องเลี้ยงพักเล็กแกยังเลี้ยงเลยแพ็กจิ๋วพออะไรเพราะว่าถ้าไม่เลี้ยงเดี๋ยวมันอารวาสอ่ะแล้วเขาก็ถามเขาบอกว่ายังไม่มีคนเสนอขอมาเอานักข่าวก็แย้มตอบบอกว่าแสดงว่าถ้ามีคนเขาขอมาเนี่ยก็จะรับใช่ไหมล่ะพลเอกประยุทธ์ก็บอกยังไม่มีคำตอบอ่ะมีรอยหน้าในตาด้วยนะยังไม่มีคำตอบนะนักข่าวถามตอบบอกว่าเอาทำไมถึงยังไม่มีคำตอบล่ะพรรคต่างๆเขาเริ่มชัดเจนมีคำตอบกันหมดแล้วตอนนี้คนเขาก็รอฟังคำตอบจากนายกนั่นแหละก็ตัดพ้ออีกบอกว่าทำไมมารอฟังฉันทำไมน้องมีอย่างนี้ด้วยนะน้องก็ไม่เข้าใจมีมุกดีด้วยนะหลายคนยังรอคำตอบเพราะว่ามีความหวังอยู่ในส่วนที่คนเขาอยากให้ท่านเป็นต่อไงไม่รู้ใครนะซึ่งไม่ใช่เรานะเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ย้อนถามว่าใครอยากให้เป็นต่อนักข่าวเขาก็ดีนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาบอกประชาชนบางส่วนอันนี้จริงบางส่วนนะไม่ใช่ส่วนใหญ่นะจ๊ะทั้งประเทศเขาไม่ได้ทั้งประเทศไม่ได้ประชาชนบางส่วนครึ่งประเทศยังไม่ได้เลยประชาชนบางช่องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็บอกต่อว่าเหรอประชาชนเหรองั้นเดี๋ยวผมขอฟังเสียงประชาชนก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกเป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้ก็ตอบคำถามแม้จะไม่ได้ยืนให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการแต่ก็หยุดตอบแต่วันอื่นน่ะต่อให้ได้ยินก็ไม่หยุดเลยขาก้าวสับครั้งนี้แกอยากตอบแต่ในขณะเดียวกันนักข่าวถามในเรื่องที่แกอยากตอบพอดีอยากตอบแต่ผมวันนี้ผมสงสารนะว่าสงสารบวกกับโคตรลำคาญสงสารตรงที่เขาไม่มีทางไปอย่างนี้อย่างนี้สงสารและผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวนะผู้สื่อข่าวถามยังไงก็แกก็ลีลาแบบนี้แล้วผู้สื่อข่าวต้องอดทนนะก็ลีลาแบบประยุทธ์อย่างเงี้ยคือเขาเรียกอะไรก็ไม่เคยชัดเจนนะนี่ก็เรื่องที่หนึ่งเพราะมันชัดเจนไม่ได้หรือเปล่าคือสิ่งที่อยากได้ไม่ได้ไงสิ่งที่ไม่อยากได้มันจะได้คือเขาอยากได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ตลอดแต่เขาไม่เคยคิดว่าแล้วเขาให้ใครอะไรบ้างเพราะว่าการที่คุณจะรับอย่างเดียวแล้วคุณไม่ให้ใครเขาจะให้คุณอีกใครก็จะให้เนาะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองผมสงสารผู้สื่อข่าวแหละที่ถามแล้วก็เจอก็เรียกนายกลีลาจัดนี่เป็นถ้าไปแสดงละครนี่นะโอ้โหดังแน่เลยคือบทที่กระมิดกระเมียนบทที่ไม่ชัดเจนนี่คนนี้แสดงได้เลยไม่ต้องซ้อมด้วยแต่ว่าผมก็รำคาญผู้สื่อข่าวอีกคำถามก็ซ้ำๆๆภายใต้กระบวนการลีลาจัดของนายกคือบุคลิกเขาเป็นคนที่มันไม่ชัดเจนมันเลยต้องถามคำถามซ้ำๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่คิดเลยแกเป็นทหารเลยไอ้วิธีแบบนี้เนี่ยนะนักการเมืองก็ไม่เชิงทหารก็ไม่ใช่เพราะผมเจอทหารมานี่นะพูดอะไรเขาเรียกว่าแม้จะมีลีลาแต่ไม่ใช่ลีลาแบบแกมันเป็นลีลาที่เขาเรียกรู้คือเขาเรียกอะไรใช่คือใช่อ่ะสุดท้ายคุณจะรู้ใช่คือใช่แต่นี่อะไรก็ไม่รู้เหมือนผู้หญิงที่กระมิดกระเมี้ยนดัดจริตไปเรื่อยอะไรผมพูดถึงผู้หญิงประเภทนั้นนะคือหมายความว่าลีลาเยอะเรื่องมากแล้วก็ดัดจริตตาลอยคำที่สองจริงๆเพราะอะไรไหมคุณจะมาแสดงท่าทีอะไรคุณเป็นนักการเมืองมันต้องโชว์นะป่านนี้นะเขาถามคุณเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องที่ประเทศเราจะเดินยังไงต่อแต่นี่ว่าบางคนเนี่ยเขามีคำพูดเขาบอกการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เปิดเผยอย่างคุณชัดพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกงานเมืองมันจะต้องเผยมีเวลามันจะเปิดก็เปิดในเวลาที่เหมาะสมนะอันนี้ก็ใช่นะอันนี้ก็ใช่แต่ไม่จำเป็นต้องลีลาแบบนี้ก็ปฏิเสธว่าเดี๋ยวถึงเวลาผมจะตอบนะครับเมื่อไหร่น้องมองว่าเขาเหมือนกับว่าตัวเขาเองอ่ะก็ยังไม่แน่ใจอยากมีอำนาจต่อแต่ไม่รู้ทำไงแต่ไม่รู้จะเดินยังไงก็ไม่มั่นใจว่าแล้วของพีรพันธ์จะเป็นยังไงจะรอดไหมที่คนเขาพูดกันว่า25ถึงไหมวะใช่ไหมถ้าไม่ถึง25เจ๋งเลยนายกใช่ไหมเอ้าจะมาทางพี่ป้อมก็ไม่ได้เขาไม่เอาแล้วไม่เราก็ไม่เอาเขาไปแล้วเขาเนี่ยทำท่าไม่เอาเราแต่เขายังไม่ได้แสดงออกกูแสดงซะเลยกูก็ไม่เอามึงอย่างนั้นนะเอ้าแล้วแบบนี้แกจะไปยังไงช่วงนี้เป็นช่วงที่แกลำบากแกอาจจะปรึกษาภรรยาแกน้องเอาไงดีน้องพี่อยู่ในสภาวะอย่างเงี้ยอยู่ท่ามกลางเขาควายแต่ แต่วันนี้ไม่เขาควายแล้วไอ้เขาทางฝ่ายของพีรพันธ์เสียบเข้าไปตรงจักรแลแล้วเมียเขาเคยมีให้คำปรึกษาแบบว่าโธ่ถ้าเหนื่อยขนาดนี้ก็พอเถอะพี่มีไหมโอ้ถ้าเจอเมียอย่างนั้นก็ประเสริฐเลยเพราะว่านั่นคือเมียที่ห่วงผัวว่าทำมาแล้ววันนี้เนี่ยไม่เสียหายไม่เป็นมากกว่านี้เลยเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วเป็นนายกมา8ปีกว่าแล้วก็ไม่เสียหายมากมายนักหลงไหมพี่ถ้าพี่แกไม่ลงอ่ะพี่แกยังมีความรู้สึกว่าเหลืออีก2 ปีนะน้องอีก2 ปีนี่ขอพี่ทำไอ้ที่ยังไม่สำเร็จนะให้พี่ทำให้สำเร็จก่อนคุณทำอะไรในตอบดิ8 ปียังไม่สำเร็จเลย2 ปีจะสำเร็จไม่มีปัญญาปฏิรูปตำรวจเลยนะแล้วคุณจะทำอะไรอีก2 ปีนะทำได้ไม่ได้ถ้าคุณเป็นนายกต่อและทำจริงค่ะแต่เขาไม่เชื่อคุณเขาไม่เชื่อคือวันนี้ของคุณเนี่ยมีขนมจีนแต่ไม่มีน้ำยานี่เนี่ยมันมีปัญหาเป็นอย่างนี้นะอันที่เรื่องหนึ่งนะการเมืองมีแค่นี้เองส่วนเรื่องของประเด็นการหาเสียงว่าด้วยเรื่อง600 บาทวันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตกลงสนธิยาสวัสดีนะก็เป็นนักร้องอีกคนหนึ่งแต่เป็นนักร้องมีค่ายบางคนเป็นนักร้องไม่มีค่ายก็เป็นคนนี้เป็นนักร้องมีค่ายอันนี้แบบเบิร์ดธงชัยสังกัดค่ายก็ออกมานะไปยื่นคำร้องต่อกกต.นะคะขอให้ตรวจสอบนโยบายการหาเสียงค่าแรงขั้นต่ำ600 บาทเงินเดือนจบปริญญาตรี 25,000 บาทของเพื่อไทยที่แถลงไปเมื่อวานก็ไปยื่นต่อกกต.นะเขาก็บอกโอ้มันมาในหลายประเด็นนะแต่ประเด็นหลักคือเรื่องนี้แหละพอคุณสนธิยาสวัสดีเจาะยางเพื่อไทยโดยการไปยื่นกกต.แบบนี้วันนี้เสียงของคุณชนน่านพลิ้วเลยนะคุณชนน่านเนี่ยพูดไปจะมีปัญหากับคนแดนไกลป่ะไม่รู้คุณชนน่านออกมาพูดบอกว่าค่าแรง600เป็นแค่วิสัยทัศน์ในการหาเสียงไม่ใช่นโยบายเดี๋ยวนะคุณสวยอีกเหรอคุณกรุณาพูดอีกครั้งเถอะผมสับสนและคุณมากเลยคุณชลน่านคุณชลน่านเขาบอกว่ากรณีที่สนธิยาไปยื่นกกต.เนี่ยไม่กังวลเพราะสิ่งที่ประกาศมันเป็นวิสัยทัศน์เท่านั้นมันเป็นภาพฝันที่เราอยากให้เป็นจริงตั้งเป้าไว้ภายในปี 2570 ว่าคนไทยและประเทศไทยจะเป็นยังไงคนที่ทำงานควรได้ค่าแรงขั้นต่ำ600ต่อวันคนเรียนจบปริญญาตรีควรได้เงินเดือน 25,000 บาทเมื่อเป็นวิสัยทัศน์มีกระบวนการนะแล้วจัดทำนโยบายต่างๆเสร็จแล้วหากจะประกาศเป็นนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียงเราถึงจะไปแจ้งกกต.อีกทีฟังได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรออย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอคือกูไม่ทำก็ได้ใช่ไหมกูหาเสียงอะกูฝันน่ะนักข่าวเลยไปพาดหัวบอกว่าเอาพริ้วซะแล้วแจมเป็นวิสัยทัศน์หาเสียงยังไม่ใช่นโยบายนะอย่างนี้นะได้เหรอคะคุณชลน่านคุณนี่นะเป็นหัวหน้าพรรคที่โคตรตลกเลยคุณกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นแค่ฝันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติจะประกาศเป็นนโยบายที่จะใช้ในการหาเสียงเขาต้องไปแจ้งที่กกต.ก่อนอันนี้ยังไม่ได้แจ้งพูดออกมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแล้วเป็นนายค่ะก็คำพูดเป็นนายเราคำพูดเนี่ยนชาติบอกไงทำแก้วทำทุกอย่างแจกตอนนั้นนะก็คือว่าก่อนพูดเนี่ยเราเป็นนายคำพูดเมื่อเราพูดไปคำพูดเป็นนายเราคือคุณชลน่านคุณเป็นหัวหน้าพรรคแบบนี้ไม่ได้หรอกคุณสู้อุ้งอิงไม่ได้เลยอุ้งอิงพูดเลยแล้วอุ้งอิงมาแถลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไขให้ชัดเจนโดยเอาหมอมิ้งมานั่งด้วยนะแล้ววันนี้ก็มีคนของพวกคุณหลายคนออกมาใครบ้างล่ะเอามาเชียร์แล้วเดี๋ยวเราค่อยสรุปมีหลายคนนะหลายคนก็หายหน้าหายตาไปมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอันนี้รู้จักป้าสุชาติธาดาธำรงเวชคนของพรรคเพื่อไทยเลยนี่เขาก็ออกมาเชียร์เลยบอกว่ามั่นใจว่านโยบาย600 บาททำได้แน่นอนนะก็อ้างว่าเป็นนโยบาย600 บาทที่จะเกิดขึ้นในปี 2570 นะคะแล้วก็พูดทำนองว่าถ้าวิเคราะห์ตามหลักวิชาการแล้ว30 ปีที่แล้วจีนมีค่าแรงขั้นต่ำต่อวันแค่25 บาทขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำของไทยวันละ100 บาทแต่วันนี้ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ไปถึง 1,000 บาทแล้วขณะที่ไทยค่าแรงยังอยู่ที่เพียง300เขาบอกว่าเพราะจีนก้าวหน้าไปมากแต่ว่าไทยยังพัฒนาช้าเขาก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่ามาพัฒนาให้ GDP โตได้ 5-6% ตามที่บอกไว้เนี่ยโอกาสไปถึง 600-700 เนี่ยเป็นจริงได้อันนี้ใครก็พูดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะใช่อันนี้สำคัญนะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะนี่อย่างหนึ่งอันนี้เขาบอกมั่นสุชาติมั่นใจนโยบาย600ต่อวันทำได้แน่แค่สร้างงานใหม่20 ล้านตำแหน่งก็เกินพอคือพูดได้นี่คุณจะพูดทุกวันก็ได้นะ ถ้าคุณว่าคุณพูดเรื่อยๆเถอะเพราะว่าคุณอยู่พรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็พูดซะให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือฮัลโหลฮัลโหลช่วยพูดออกมาหน่อยใครที่เป็นพวกเราช่วยพูดหน่อยตอนนี้เขาก็ต้องดูไงว่าใครออกมาแก้ตัวให้มีแววเป็นรัฐมนตรีคลังโอ้แน่นอนเพราะว่าเขาเรียกอะไรน้องหญิงคนเล็กลูกคนเล็กของทักษิณกำลังเพลียงพล้ำพ่อยังต้องออกมาช่วยเลยพ่อต้องออกมาช่วยออกไปพูดอย่างนั้นนะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือกิตติรัตน์ ณ ระนองนะอดีตรองนายกและรัฐมนตรีคลังนี่คุณพูดถึงชื่อคุณกิตติรัตน์ที่ไรอ่ะนึกภาพออกภาพเดียวเลยอะไรภาพตอนร้องไห้น้ำท่วมนี่เธอตรงกับพี่เลยนี่เราไม่ได้เตรียมกันเลยนะผมเนี่ยนะน้ำท่วมตอนนั้นอ่ะใช่ไหมจำได้ไหมที่ว่าญี่ปุ่นอ่ะใช่ใช่แล้วแกร้องไห้แกร้องไห้เลยบางทีคนเราทำดีมาทั้งชีวิตนะภาพเดียวก็เป็นภาพจำนะพี่ต้องระวังให้ดีกิตติรัตน์ยัน600 บาททำได้จริงบอกหน้าตาเฉยนะคุณอย่าแค่ว่ายันบอกว่ากิตติรัตน์ยัน600 บาทเนี่ยทำได้จริงบอกหน้าตาเฉยเพื่อไทยไม่เคยทิ้งภาระให้อนาคตแบกรับโกหกครับข้าวก็อันหนึ่งแล้วนะกี่เรื่องแล้วที่เพื่อไทยทิ้งปัญหาให้กับชาติอยากรู้ไหมจะมาคุยกับผมส่วนตัวก็ได้ได้ละอย่างนั้นเลยนะหรือไม่งั้นเนี่ยจะให้ผมแฉให้ก็ได้แต่จริงๆคนเขารู้หมดนี่สองคนที่เป็นรัฐมนตรีคลังนะออกมาพูดนะแต่บางคนที่เป็นแบบว่านักเคลื่อนไหวใช่ไหมอย่างกลุ่มที่เป็นแฟนคลับเพื่อไทยอ่ะคุณหมออ้ามอย่างเงี้ยก็บอกว่าง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องเถียงกันให้เสียเวลาถ้าใครคิดว่าค่าแรง600 บาทต่อวันมีปัญหามากกระทบตัวคุณเองและกระทบความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องเลือกแค่นั้นไม่เห็นยากไม่ต้องดิ้นไม่ต้องเสียเวลาแค่คนที่เห็นด้วยเอานโยบายนี้เห็นถึงศักยภาพและเชื่อมือทักษิณก็ให้โหวตให้ทักษิณนี่เขาบอกว่าอย่างผมในฐานะเจ้าของกิจการที่ไม่ได้ทำแค่คลินิกเวชกรรมนะผมเอาด้วยแล้วก็เลือกเพื่อไทยยกครัวนี่เขาว่างี้นะใครไม่เห็นด้วยอย่าเสียเวลาแค่ไม่ต้องการไร้สาระนี่เขาว่างี้แล้วเขาก็อ้างว่าเขาทำคลินิกมา10 กว่าปีหากตอนรับเข้าคลินิกเนี่ยสมัครด้วยวุฒิม.3 ทำครบ3 ปีเขาปรับฐานเงินเดือนให้เป็นม.6ถ้าใช้วุฒิม.6 ทำครบ4 ปีเขาปรับฐานเงินเดือนให้เป็นปริญญาตรีที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจ่ายเกิน300มาตั้งนานแล้วเพราะว่า300ไม่พอกินก็มันเรื่องของเขานะธุรกิจคุณเนี่ยมันกำไรเยอะถูกไหมใช่มือฉีดจึ๊กก็เท่าไหร่แล้วถูกไหมต้นทุนเท่าไหร่มันคนละอาชีพใช่ค่าแรงเฉพาะทางหรือว่าค่าแรงในธุรกิจส่วนตัวกับค่าแรงขั้นต่ำไม่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมีคนที่พูดเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเห็นด้วยเลยคืออุตมะอุ้ยมีเหรอเดี๋ยวน้องไม่เห็นมีฮะอุตมะนี่พูดว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่สกิลเลเบอร์หรือความสามารถเฉพาะทักษะผู้มีทักษะเฉพาะมันอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยใครหมออ้ำเนี่ยคุณพูดอะไรก็พูดได้หมดใช่แต่ว่าคุณต้องพูดในลักษณะว่าภาพรวมมันคืออะไรใช่เพราะว่าถ้าสมมติคุณกำหนดไปแล้วว่าต้องจ่าย600เนี่ยมันคือเบสพื้นฐานของแรงงานทั่วไปเขาเรียกแรงงานทั่วไปคุณต้องเข้าใจก่อนแต่วันนี้ว่าไอแรงงานทั่วไปเนี่ยถ้าคุณราคาสูงมากเนี่ยมันก็ดันข้างบนขึ้นไปอีกมันก็ค่าสินค้าก็จะแพงขึ้นใช่นะอันที่2ผู้ลงทุนก็จะต้องดูเรื่องค่าแรงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เขาจะมาลงทุน2พวก SME มันก็ตายใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเวลาอ้ำพูดอะไรอย่าพูดเห็นแก่ตัวต้องพูดภาพรวมนะแล้วก็พูดภาพรวมที่มันแยกแยะระหว่างคนที่มีฝีมือคนไม่มีฝีมือต่างกันครับถือคนละส่วนบางแห่งเนี่ยนะที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับความงามที่ทำเนี่ยราคามากกว่าคุณด้วยทำไปนะมันอยู่ที่พนักงานคลินิกใช่ไหมมีน้ำใจหรือเปล่าอุ้ยแต่ละแรงมากเลยนะเอาไปดูต่อส่วน2คนนี้ก็พูดเหมือนกันนะจตุพรพรหมพันธ์แล้วก็นิติธรล้ำเหลือนะคะทางด้านของ2ท่านนี้ก็ Facebook Live นะคุณนิติธรบอกว่าทันทีที่เสียงปี่กองดังขึ้นนะในการเลือกตั้งค่าตัวสสทุกพรรคก็เริ่มขยับขึ้นถี่เช่นเดียวกันแล้วตอนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600 บาทต่อวันบอกว่าทักษิณชินวัตรบอกว่าไทยยังมีเงินอีกมากดังนั้นการเสนอเช่นนี้ถ้าเศรษฐกิจปี70ดีจริงค่าแรงขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่า1,000 บาทต่อวันแต่ราคา600 บาทต่อวันจะต่ำมากๆควรจะต้องมีตั้งนานกว่า20 ปีมาแล้วทางด้านของพี่นกเขาของเราก็บอกว่าการเสนอค่าแรง600 บาทต่อวัน ที่น่าสนใจคือเจตนาเนี่ยทำจริงหรือเปล่าหรือเอาแต่พูดเลอะเทอะไปเรื่อยหรือเพียงเพื่อไทยเสนอให้ตรงความต้องการของประชาชนแล้วจะได้เสียงเลือกตั้งถามว่าแล้วเพื่อไทยเนี่ยผ่านมา4ปีทำไมไม่ทำล่ะคือเป็นสสก็ทำได้นะผมถึงบอกว่าชินวัตรทำเลยเขาบอกว่าอย่างก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เขายังผลักดันพรบสุราก้าวหน้าใช่ไม่ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่แปลว่าลงมือทำสามารถเสนอได้แต่คำถามคือเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมาได้ลงมือทำให้เห็นหรือเปล่าอันนี้เขาก็คิดดีนะพูดดีเขาก็อาจจะอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลไงถ้าเขาได้เป็นนายกอุ้งอิงเป็นนายกฉันทำได้แน่ไม่นี่ไงพี่ก็บอกว่าจริงๆถ้าจะลงมือทำไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลผลักดันผ่านสภาคือเอางี้ดีกว่ามันอยู่ที่ใจคุณอะคุณได้กำไรปีละเท่าไหร่คุณตัดกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาขึ้นเงินเดือนให้เขาคุณก็ทำได้นี่คุณไม่ต้องไปรอ70หรอกของคุณทำก่อนเนี่ยได้ทำโชว์เนี่ยอาจจะกำไรจะเยอะจะตายอาณาจักรตัวเองใช่ไหมก็ขายดาวเทียมที่กำไรเท่าไหร่อ่ะแล้วทำไมไม่ขึ้นเงินเดือนให้เป็นแบบอย่างที่คุณคิดอ่ะคือผมว่านะสุดท้ายแล้วเนี่ยกำไรสูงสุดคือปัญหาแต่การหาเสียงเนี่ยเขาโกหกสูงสุดคือคนที่เก่งนะคะทีนี้ทางด้านของคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็บอกอันนี้คุณจตุพรใช่ไหมบอกว่าหลังจากเพื่อไทยประกาศนโยบายออกไปแล้วเนี่ยพรรคต่อไปก็จะเสนอนโยบายประชานิยมที่หนักกว่าเพื่อเข้าตาประชาชนสิ่งที่น่าห่วงคือการประกาศค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันก็จะทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นไปนะแต่ยังไม่มีรายรับเกิดขึ้นคือมันเหมือนกับมันเกิดพ่อค้าฉวยโอกาสทุกครั้งที่ขึ้นเขาเรียกค่าแรงเนี่ยไอ้สินค้ามันก็ขึ้นนำหน้าไปก่อนขึ้นตามนะคะถ้าประยุทธ์ทำค่าแรงขั้นต่ำตามสัญญา425บาทให้ได้แต่ก็ทำไม่ได้ใช่ไหมตอนที่ประกาศไว้ส่วนค่าใช้จ่ายก็ถีบตัวไปไกลพอสมควรแล้วนะคะเมื่อเพื่อไทยประกาศ600ในปี70สิ่งที่น่าคำนึงคือค่าครองชีพจะมากตามตัวไปด้วยหรือเปล่าแล้วรายรับจะเหลือเท่ากับรายจ่ายหรือไม่หรือดังนั้นรายรับเหลือจึงสำคัญในการเก็บออมของชีวิตมากกว่านะเช่นกันอะไรเงี้ยนะนี่เขาก็พูดถึงประมาณว่าเขาก็กังวลว่ามันจะทำให้ค่าของชีพสูงสุดท้ายไม่เหลืออะไรนักการเมืองเนี่ยเวลาเขาหาเสียงเนี่ยเหมือนคุณประยุทธ์อ่ะพูดง่ายๆทำไปได้กูเฉยทำมาได้เนี่ยก็เป็นนายกเฉยใช่ไหมเหมือนกันนะถ้าเพื่อไทยทำไม่ได้หลายเรื่องอะทำไมที่ทำอะทำไม่ได้ก็มีคุณยกเอา2เรื่องซึ่งผมก็ชมคุณนะเนี่ยไอ้30 บาทเนี่ยอันนี้ถือว่าเพื่อไทยทำได้และคนอื่นก็ทำต่อนะและพัฒนาให้ดีขึ้นนะกองทุนหมู่บ้านคุณก็ทำจริงๆเป็นนโยบายที่ดีแต่มีการคอร์รัปชันตีกันในหมู่บ้านแทนที่จะเป็นพวกเดียวกันเพราะใครเป็นพวกของพรรคการเมืองไหนเนี่ยมันจะมีอำนาจในการใช้เงินกองทุนนั้นเพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้พอมันเป็นการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดอะไรไหมไม่ได้ทำให้คนเนี่ยมันร่วมกันทำให้มันดีขึ้นแต่มันเป็นการแยกกันหากินหมายถึงว่าแยกกันคอร์รัปชันแล้วแยกกันทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเท่านั้นแหละนะพูดถึงคุณอุตตมะใช่ไหมเมื่อกี้คุณอุตตมะคุณอุตตมะหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ Facebook บอกว่า2 วันที่ผ่านมากระแสสังคมวิจารณ์กรณีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกว้างขวางมากทีเดียวส่วนตัวเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำภายใต้ความสมดุลใน2ประเด็นหลักก็คือ 1. ปรับเพื่อให้แรงงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะกับ 2. ปรับขึ้นค่าแรงต้องไม่กระทบกับผู้ประกอบการเนื่องจากวันนี้ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยเฉพาะ SME ยังไม่หายบาดเจ็บจากโควิดแล้วก็เชื่อว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งผมอยากเชิญให้ทุกท่านร่วมคิดหาทางออกว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำบนพื้นฐานของความสมดุลควรทำอย่างไรส่วนตัวเห็นว่าต้องใช้ระบบกำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำแบบใหม่จากเดิมที่พิจารณากำหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยในแต่ละพื้นที่จังหวัดเนี่ยโดยจังหวัดใดค่าครองชีพสูงก็ได้ค่าแรงสูงค่าครองชีพต่ำก็ได้ค่าแรงต่ำให้เปลี่ยนเป็นการกำหนดค่าแรงที่ยึดเอาประสิทธิภาพของแรงงานเป็นหลักซึ่งจะตอบโจทย์ความเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาประเทศในโลกอนาคตมากกว่าวันนี้ประชากรในวัยแรงงานของไทยมีประมาณ38ล้านคนแบ่งเป็นภาคบริการและการค้า18ล้านคนเกษตร10ล้านการผลิตอุตสาหกรรม10ล้านนะฮะอันนี้ตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินับเป็นกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ จึงควรที่จะได้รับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและส่งเสริมให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างเต็มที่ทั้งนี้เราควรจะกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำโดยแบ่งตามประเภทแรงงานยึดเอาประสิทธิภาพหรือทักษะของแรงงานเป็นตัวกำหนดอัตราค่าแรงหรือหากเป็นประเภทแรงงานเข้มข้นหรือแรงงานที่ไม่มีทักษะก็กำหนดอัตราค่าแรงอัตราหนึ่งที่สามารถยืนอยู่ได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีพอแต่หากเป็นแรงงานที่ต้องใช้ทักษะเพิ่มก็ควรได้รับอัตราค่าแรงที่สูงกว่านี่อันนี้เป็นจริงนะเพราะว่าในเขาเรียกว่าอะไรในอาชีพเดียวกันเนี่ยเอาว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยแรงงานคนไทยเก่งมากนะคนเขายอมรับเลยว่าเก่งก็คือช่างเชื่อมไอ้ของที่เป็นอย่างแท้งน้ำมันอย่างเงี้ยมันต้องอาศัยช่างเชื่อมที่เก่งมากที่จะทำให้มันไม่รั่วนะแล้วคนไทยเก่งมากนี่ที่เราส่งไปซาอุนี่เหรอใช่ทั้งหมดซาอุนี่เป็นช่างฝีมือเราเก่งเลยนะนี่อันที่หนึ่งเราจะเห็นว่าแม้จะใช้แรงงานแต่ในแต่ละแรงงานก็แต่งสกิลความทักษะแยกไปแต่แม้ใช้แรงงานแบกหามก็เป็นอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันที่เขาบอกค่าแรงขั้นต่ำคือค่าแรงของคนระดับล่างก่อนที่ทำงานแบบเขาเรียกว่าใช้แรงงานจริงๆเขาควรจะมีชีวิตเงินรายได้เขาต่อวันเท่าไหร่ที่ดำรงอยู่ได้จากค่าของชีพที่ดำรงอยู่นะอันที่สองทักษะนี่เป็นเรื่องความสามารถเลยเพราะบางทีเนี่ยนายจ้างเขาต้องการช่างเชื่อมนี่นะหายากมากเพราะว่าจำนวนมันมีจำกัดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าที่อุตมะพูดเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่อุตมะพูดแม้ก็คุณสุชาติก็พูดนะชมกลิ่นเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะจริงๆแต่ว่ามีประเด็นอยู่อันเดียวคือพวกรัฐบาลก็ชอบกดมากเกินไปถูกไหมฮะกดแรงงานเนี่ยจนกระทั่งเขาเรียกว่าใช้ชีวิตวันต่อวันลำบากเหลือเกินนี่ก็เป็นประเด็นของมันว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเรียกมีหน้าที่กำกับไม่ให้นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างแล้วในขณะเดียวกันเขาควรจะมีรายได้ที่ควรจะมีเนี่ยแล้วก็ดำรงอยู่ได้อย่างค่อนข้างจะอยู่ได้แบบไม่ฝืดเคืองนักเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลนี่แหละนะคะเอาละอ่ะดีว่าด้วยเรื่อง600เชื่อว่าเดี๋ยวยังไม่จบอ่ะเพราะว่าผมดูนะพูดตรงๆนะว่าผมบอกให้เลยว่าพี่ว่าเขาพลาดเหรอเขาเล็งผลเลิศไปว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยจะถูกใจคนหนุ่มสาวคุณคิดดูดิเรียนจบมหาลัยปุ๊บเนี่ย25,000เนี่ยคุณคิดว่าไม่ได้ใจเขาเลยเอาเลยเนี่ยในวันนี้ยังมีเลยสหภาพโตโยต้ายังเอาด้วยเลยเอาด้วยเหรอก็เขาอยากจะได้เงินเยอะอยู่แล้วแต่คนจ่ายก็เป็นธรรมดาของผู้ใช้แรงงานน่ะใช่ไหมแล้วโตโยต้าจ่ายได้ไหมล่ะแต่ที่แน่ๆคือของคุณเนี่ยคุณทักษิณเพราะมันเป็นเอกชนตัวคุณคุณเอาบัญชีมาเผยเลยคุณได้กำไรปีนี้เท่าไหร่คุณจะตัดกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อมาให้คนทำงานในชินวัตรคุณแต่ว่าที่ลืมพูดถึงประโยคนี้เราขอแทรกนิดหนึ่งที่จีนมีนะมันมีเคสล่าสุดกรณีของไม่แน่ใจว่าเป็นแพลตฟอร์มJD.com เขาทำตามคำพูดของสีจิ้นผิงไงที่บอกว่าให้ร่ำรวยไปด้วยกันแต่คุณอย่าลืมว่าจีนเนี่ยคือเมื่อกี้มีคนของเพื่อไทยเนี่ยคุณอะไรชาดาอะไรนั่นนะเขายกถึงจีนด้วยนะเป็นประเทศแต่คุณต้องดูว่ารายได้จีนเท่าไหร่ไม่เหมือนกัน GDP เขาต่อเนื่องมาเท่าไหร่ขนาดเจอโควิดเขาก็ยังสูงอ่ะเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงเรื่องของกรณีชินวัตรของที่จีนมันมีเคสล่าสุดเนี่ยที่ JD.com เนี่ยเขาหันเงินเดือนระดับสูงนี่แหละ20%มั้งแล้วไปโปะให้ระดับล่างทำเป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานทำอย่างนี้เลยนะเมืองไทยก็มีผมชมเลยเพื่อนผมเองกลุ่มแปลนอาร์คิเต็กเนี่ยเขามีเลยว่าถ้าได้ทำงานต่อปีเนี่ยได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยนะกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาจะไปให้กับสังคมเขาระบุเลยหรืออย่างเห็นไหมที่เขาบริจาคคาตาลิอ่ะใช่ไหมหรืออะไรอ่ะเอเชียฟู้ดหรืออะไรที่เขาคนหนุ่มด้วยแหละนั่นแหละคือมันมีเดี๋ยวนี้มันมีธุรกิจอยู่อันหนึ่งในนิวซีแลนด์หรือในออสเตรเลียเนี่ยมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกไม่กำไรเกินควรไปด้วยกันคือแบบว่าคือมีกินไปด้วยกันอ่ะมีเอื้ออาทรมีน้ำใจไปด้วยกันโตด้วยกันนี่คือสิ่งที่ ดีของระบบทุนนิยมที่ดีแต่ทุนนิยมสามัญนี่มันไม่ใช่ก็เพราะอย่างนั้นเนี่ยเราถึงบอกไงบอกชินวัตรเนี่ยคุณได้กำไรคุณรวยขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนคุณก็จนนะไม่ใช่คุณจะมีเงินขนาดนี้แต่ว่าทำไมคุณไม่ทำอ่ะเราทำก่อนเลยใช่ป่ะคุณทำเป็นตัวอย่างให้เห็นหน่อยสิว่าเป็นมหาเศรษฐีใจบุญแล้วก็ทำเลยไม่ต้องรอ70 25,000นะ600เพราะว่าคุณทักษิณคุยกับหญิงอ้อจบแล้วนะหญิงอ้อเอาไหมล่ะลูกสาวฉันจะได้มีชื่อเสียงกูทำเลยทำโชว์เลยเอาสิแล้วไอ้พวกที่ไปเชียร์เนี่ยมึงเนี่ยล้วนแต่เป็นผีโมแป้งยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องพูดว่าเป็นไปได้ต้องพูดนะไม่ถ้าพูดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยแล้วใครจะไปเลือกใช่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 ไหมไป70นะคะตอนนี้เราจะทำเป็นขั้นบันไดนะคะแล้วบันไดเนี่ยมีกี่ขั้นล่ะคะขั้นไหนตรงไหนต้องเดินก้าวทีเดียว3ขั้นหรือเดิน2ขั้นหรือเดินยังไงทำมาได้ทำที่บริษัทคุณเลยเริ่มก่อนเลยถ้าดีแล้วเดี๋ยวทำตามประกาศเลยชินวัตรแถลงข่าวเลยผมเนี่ยนะเราจะจัดเงินจำนวนเท่านี้แล้วเงินเดือนของพนักงาน 25,000 ทันทีที่เข้ามาแล้วไม่ถึง 25,000 25,000 ทันทีปรับขึ้นเลยทำสิอย่ามัวแต่โมหาเสียงเพราะหาเสียงนี่คนเขาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหาเสียงมีทั้งจริงและโกหกมีทั้งทำได้และทำไม่ได้ใช่นะอ่ะพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวขอขายของหน่อยนะพรุ่งนี้จะมีอะไรมีหลายเรื่องน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่ค่ะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ